เฮ้ยติมนี่ดิวนะมึงเป็นไงบ้างวะเห็นหายหัวไปเลยอ่ะมึงยังอยู่ดีใช่ไหมถ้ามึงยังมีชีวิตอยู่อ่ะอย่าลืมโทรกลับหากูด้วยนะเว้ยเอาละครับหลังจากที่สิ้นเสียงโทรศัพท์ไปแล้วนะฮะก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า Home Sweet Home นะครับในพาร์ทที่2กันเลยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในบ้านของตัวเองแล้วนะครับหลังจากที่วิ่งหนีผีเข้ามาออกมาจากทางนี้นะครับทางใต้บันไดนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ฮะเราต้องหาเดินสำรวจบ้านก่อนนะครับแล้วก็หาสิ่งของบางอย่างนะครับที่เป็นปริศนาทิ้งไว้ในบ้านหลังนี้นั่นเองนะครับแต่ที่แน่ๆครับเราไม่มีเงาในกระจกนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นคือว่านะครับแม่งเห็นนานไงมีแต่ไฟอะไรเนี่ยสมมุติว่าหยิบแปรงสีฟันขึ้นมาแล้วเห็นแต่แปรงสีฟันอะไรงี้ก็แสดงว่าเป็นดากูร่าแต่มันหยิบแปรงสีฟันไม่ได้ทำมาเถอะไปดีกว่าสำรวจห้องมันกระตุกอะไรวะเนี่ยโหลดผีเหรอโหลดผีได้ๆเลยตรงนี้มีโน้ตด้วยบันทึกประจำวันนะครับเป็นเกมรู้สึกว่ากุญแจจะอยู่ในสักที่หนึ่งผมคิดว่ากุญแจน่าจะอยู่ตรงนี้กุญแจจะอยู่ตรงนี้นี่ไงหยิบกุญแจขึ้นมาถามว่ารู้ได้ไงก็ผมดูคนอื่นเขาเล่นมานะก็เลยรู้จะได้ไม่เสียเวลานะในบ้านตัวเองมันวิ่งไม่ได้ด้วยแต่ที่แน่มันกระตุกแรงนักหนาวะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเข้าทุกห้องอะไม่มีตัวเองในกระจกนะเนี่ยแปลกอายุร้อนมากเลยมันวิ่งไม่ได้ด้วยวิ่งไม่ได้ด้วยจังหวะนี้เอ้ยไม่ใช่สิกลมแปลกมาดูอันนี้คือมีเรื่องอยากเล่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสุขแบบสุดๆเลยเพราะในที่สุดเราทั้งคู่ก็มีบ้านเป็นของตัวเองจริงๆแล้วนะจริงๆสักทีจริงๆจะบอกว่าตอนนี้ต้องเป็นบ้านของทีมแหละเพราะทีมพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้บ้านหลังนี้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของทีมเองทีมยังบอกเราด้วยนะเฮ้ยผมยังบอกเราด้วยแหละบ้านหลังนี้ผมให้เป็นของขวัญครบรอบวันแต่งงาน1ปีของเราทั้งสองหวานใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอบคุณพิมจริงๆนะขอบคุณมากและรักเธอมากเช่นพิมผมอ่านค่อยคล่องเท่าไหร่เป็นยังไงล่ะทีนี้อ๋อต้องเอากุญแจมาใส่พอเข้าไปพี่ติ๋มเข้ามาทำไมเนี่ยทำอะไรอยู่ดึกแล้วเขียนแดรี่อยู่เฮ้ยขออ่านหน่อยดิไม่เอาติ๋มอ่ะนี่ของส่วนตัวนะเอาไปเลยเอาไปเลยโอเคโอเครีบมานอนแล้วกันรีบมานอนแล้วกันนี่มันไดรี่ของเจนนี่ไดรี่ของเจนปิดขึ้นมาไม่ใช่นั่นมันเสียเวลานะฮะเบื่อบางท่านอยากดูฉากต่อไปเราจะลงไปเลยแล้วกันนะฮะมันวิ่งไม่ได้
วิ่งไม่ได้เจ็บสิบหายเอาละครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ที่ไอ้ถุนในสักที่หนึ่งนะครับนั่นเชนเหรอนั่นเชนเหรอเชนใช่ไหมอยู่ไหนล่ะอยู่ไม่ไกลเห็นน่าอยู่ไม่ไกลเสียงน่าจะอยู่ไม่ไกลทางตันใช่ไหมละโว้ยเฮ้ย เสียงอะไรวะนะเสียงมันยักษ์เดินนะถึงถึงฟังนี่ได้ยินหมดเลยอ่ะอะไรวะอะไรวะโอ้โหมาทะลุตรงนี้ใช้เลยมันใช้เลยโอ้มีโต๊ะมีรูปวาดเต็มเอ้ยตรงนี้มีใต้ถุนครับเปิดได้ไหมเอ้ยมันกระตุกอะไรวะโหลดผีเหรอโอ้โหมันวาร์ปได้ตรงนี้เป็นบ้านปูนขึ้นไปเป็นบ้านไม้โอ้โหมันวาร์ปได้มันสุดยอดจริงเลยโอ้มาบ้านนอกบ้านนอกโคตรโอ้โหบ้านในเมืองมาอยู่บ้านนอกหิบหาแล้วเฮ้ยกระตุกอะไรเนี่ยโอ้โหตรงนี้มีรูปบรรพบุรุษด้วยหมาหอนก็มาวะโอ้โหไม่ความตามสูงมากโอ้ยตรงนี้มันล็อกโอ้ยมันจะหอนอะไรนักหนาวะปักไก่เก่ามากมันบ้านนอกสมัยก่อนโหเสื้อพื้นหมอนใบใช่เลยบ้านนอกมากมากบ้านนอกแบบนี้ผีเยอะอย่าบอกไว้ให้อะไรอะไรเนี่ยเข้าไปดูกำแพงที่ขีดเขียนด้วยช็อคสามสีสื่อถึงอะไรบางอย่างจะเป็นรหัสแน่ๆเลยนะรหัสกุญแจเดี๋ยวผมนับดูก่อนนะสีขาวมีการวัด1 2 3 4 5 6 7 7สีชมพู1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 7 8 1 2 3 8 3เหรอ7 8 3ใช่ป่าววะ7 8 3 7 8 3 7 8 3, 7, 8, 3เดี๋ยวนะ7 8 3มันจะใช่หรือเปล่าว่า78377 8 7 8 3 1 2 7 3 7 8 3เอ้ยไม่ใช่วะเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปดูใหม่สีมันจะนั่งทำไมเดี๋ยวนะสีขาวมี1 2 3 4 5 6 7 8เอา8เหรอ8สีชมพูมี1 2 3 4 5 6 7 8เอาอะไรวะ8 8 8 8 8 3เหรอทำไมนะเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 7 8สีขาวสีชมพู1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 3คือหวยร้อยเลยฮะ8 8 3 8 8 3 8 8 3 8 8 3ถูกต้องหวยว่ะ8 8 3แล้วเราก็ลงไปใต้บันไดกันเลยฮะจังหวะนี้ตอนนี้ลงมาใต้บันไดแล้วนะฮะ
โหมันเอาจริงเลยอ่ะเฮ้ยโหยมีกระสือด้วยไหมไกลๆกระสือโอ้โหมีกระสือด้วยเราไปยังไงล่ะทีนี้มีกระสือด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรวะกูหันแทบไม่ทันตรงนี้มีโอ่งด้วยโอ้โหโอ่งมังกรสุดยอดมากเฮ้ยมาหอนเฮ้ยกระสือมาเปล่าเอ้ยกระสือด้วยอ่ะเอ้ยอะไรใจเย็นเฮ้ยมันฟองอะไรวะฟองอะไรเนี่ยเอ้ยไปมันส่งอะไรนักหนาวะเอ้ยไปแล้วกระสือไปยังกระสือหายไปไหนแล้ววะโอ้กระสือด้วยอ่ะโอ้ยเปิดแมปใหม่แล้วมันเปิดแมปใหม่แล้วโอ้โหมีรูปบรรทัดบุรุษด้วยฮะเป็นคุณตาคุณยายคุณทวดคุณสถานีข่าววิทยุกระจายเสียงท้องที่จังหวัดยโสธรได้รับรายงานล่าสุดจากผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองยโสธรถึงการวางแผนการจับกลุ่มนักซิ่งรถจักรยานยนต์ในเขตทางหลวงจังหวัดยโสธรโดยเบื้องต้นนั้นทางตำรวจรายงานว่าสามารถจับกุมนักซิ่งได้ไม่น้อยกว่า10รายแต่ยังมีนักซิ่งบางส่วนที่ยังคงหลบหนีการจับกุมรวมถึงนายวิชัยมานะไพบูลผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์ขโมยรถจักรยานยนต์มันลบแล้วและเป็นหัวโจกในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในครั้งนี้ด้วยโดยความคืบหน้าต่างๆจะรายงานให้ทราบต่อไปจบการรายงานข่าวศรีสุขพงษ์สวัสดิ์คือบนอกปนอกสีสุพงสวัสดิ์คือบนอกบนอกเนาะสีสุพงสวัสดิ์โอ้ยมีเสากลางบ้านด้วยอ่ะอ๋อนั่นเป็นเสาตกน้ำมันนะฮะโอ้ยขนลุกจริงๆเลยโอ้มีเครื่องเส้นตรงนี้ด้วยเสาตกน้ำมันเนี่ยโอ้ยละอะไรเด้อใจเย็นโอ้โหเสาทั้งบ้านเลยอ่ะสัมภเวสีเฮ้ยสัมภเวสีเฮ้ยมีสัมภเวสีด้วยเฮ้ยชิบหายเสียงนี่น่ากลัวมากสัมภเวสีอะไรวะเนี่ยกูจะกลับมาทวงทุกอย่างของกูคืนใครทวงอะไรวะใครล่ะเจอพื้นมอนใบอีกแล้วกูว่าตรงนี้มีประเด็นเดี๋ยวนะตรงนี้มีประเด็นกูว่าใช่เลยดูคนอื่นเขาเล่นมามันมีประเด็นตรงนี้กูว่านับพร้อมกูพร้อมไม่พร้อมว่ะแป๊บนึงผมดูคนอื่นเขาเล่นมาฮะตรงเนี้ยมันมีมือโผล่มาตรงประตูนี้เนี่ยทำให้เราตกใจมือเปรตนั่นเองเนี่ยเอาละครับพร้อม3 4ไปยังดึงกันเหรอหาย1 2 3 4มาหรือยังโอ้ยมาแล้ววะเชี่ยเอาสุดดังเลยไงเพื่อนใจแล้วนักหนาวะโอ้ยไม่มือโคตรว่าแล้วมีประเด็นพี่น่าจะกูดูคนอื่นเขาเล่นมาแล้วไปไหนต่อโหหาพิภพไททันสบายหาพิภพไททันมาวะข้างนอกโคตรมืดปิดออกไม่มีอะไรเสือพื้นมอนไปแล้วนอนตรงนี้เลยนะสุดยอดอ้าวเราจะออกยังไงล่ะพี่อ้าวตรงนี้ก็มีตรงนี้เฮ้ยอะไรอะไรใจเย็นๆมึงไปตรงนี้แล้วต
ทุนเยอะจังเลยวะเฮ้ยโอ้ยลุงแหมมีสะดุดมีลื่นเล่นมุกอะมีลื่นเล็กน้อยมีปะวะไม่มีไปต่อโอ้ใครเดินอยู่ข้างบนวะโอ้โหเสียงเดินอยู่ข้างบนโอ้โหดังมากเสียงเดินอยู่ข้างบนดังมากสีสุขพงสวัสดิ์กูทำขึ้นใจเลยชื่อนี้เอ้ยมันรู้มาไหนวะเนี่ยอุ้ยทะลุมาไหนวะอุ้ยตัวโคตรดังมาไหนวะมันมาไหนวะมาไหนวะจริงแง่ไม่มีวะจำทางไหนก็ตามต่อเพื่อนฝูงก็ตามกูขนลุกหมดเลยทำร้ายผู้มีพระคุณก็ตามหรือแม้กระทั่งสัตว์เล็กขโมยน้อยฟังไว้ครับฟังไว้ครับไม่รุนนะเนื้อร้อนใจให้ชาวบ้านพอตายไปก็ต้องเกิดเป็นสัมภเวสีเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสแหวกว่ายวนเวียนไปตามกรรมที่เคยก่อไม่มีโจมีใช่ครับใช่แล้วญาติโยมทั้งหลายทำดีได้ดีครับทำชั่วได้ชั่วทำมั่วได้ดีทำแบบเป็นหลอกเพื่อนใช่เขาปากเองนั้นเล็กแหลมพูดอะไรวะกินก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้ดื่มก็ไม่ได้ดื่มก็ไม่ได้หิวโหยวนเวียนทรมานทำกรรมอยู่เรื่อยไปดังนั้นเนี่ยอย่าได้ทำบาปทำกรรมกับใครไปละข้างล่างน่าจะไม่มีอะไรนะฮะมันจะไปทางตันผมรู้มาไม่มีใครลงไปงั้นก็ขึ้นรัวๆแล้วกันโอ้ข้างนอกโคตรมืดอ่ะมืดมากมืดมากใครโกนวะคนดังเวอร์เอาเลยครับตรงนี้นะครับผมจะบอกว่าถ้าเราเดินเข้าไปในประตูนะฮะจะมีผีเปรตโผล่ออกมานะครับเดี๋ยวผมจบไว้ในพาร์ทนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้านะขอบคุณที่ติดตามชมกันด้วยนะฮะสำหรับ Home Sweet Home นะครับ